ยังเป็นลัทธิบูชาผียังคงมีอยู่นะนี่คือลัทธิบูชาผีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันปัจจุบันเนี้ยจะอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งตามแนวชายแดนก็หายไปแล้วนะหายไปเยอะเลยจากลัทธิบูชาผีมาเป็นการนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาพุทธแทนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าไร้สาระก็ไม่ไร้สาระหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันของคนกลุ่มหนึ่งแต่ความเชื่อลักษณะดังกล่าวสิ่งที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ผลที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบนะครับจะเป็นเกมลบมันจะดีในระยะแรกกับคนที่บูชาสิ่งเหล่านี้แต่ผลปลายชีวิตมักจะมีผลสะท้อนย้อนกลับในเชิงร้ายเสมอทุกคนเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องกูไก่แก้วนะที่มีการนับถือกันบอกว่ามาจากคำเมนเป็นครูที่มีอาถรรพ์แรงกล้านะครับแล้วก็เข้ามาเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งก็มาตั้งไว้หน้าโรงแรมไว้กลางกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครก็เข้าไปทำการตรวจสอบถามว่าอย่างเนี้ยเป็นเรื่องผิดไหมก็เป็นแล้วแต่คนชอบถูกไหมครับไปขัดต่อหลักพุทธศาสนาไม่แต่ถ้าอยู่ในวัดเนี่ยผมว่าไม่เหมาะแต่นี่เป็นพื้นที่เอกชนน้องถ้าน้องจะรณรงค์อย่างนี้น้องต้องไปทุกวัดไปเอาพญานาคออกไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธะออกจริงๆผมว่าองค์พญานาคเนี่ยถ้าเป็นองค์เทพนะครับไม่ใช่คนนับถือคืออย่างองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พญานาคเนี่ยในพุทธศาสนาไม่มีไม่มีแต่ว่าทุกคนกราบไหว้บูชาแล้วมันรู้สึกว่าภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ก็อันนั้นเราเคยเห็นจนคุ้นเคยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยพี่ก็อยากฝากให้น้องในฐานะคนรุ่นใหม่น้องก็ต้องเปิดใจของไม่ดีอยู่ได้ไม่นานวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ผมน้อมรับนะผมยินดีก็ถือว่าทางโรงแรมเนี่ยถอยครึ่งละไม่สบายใจก็ปิดนะครับประธานคุณแล้วนะคือตกลงว่าถ้าเกิดอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราจะไม่ก้าวล่วงนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานี่ก็เบาใจเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องพุทธศาสนาแล้วมีคนมาเชื่อแบบนี้อาจจะผิดแต่ถ้าไม่เกี่ยวพุทธศาสนานี่เป็นความเชื่อในพราหมณ์ฮินดูหรือว่าอาจจะเป็นศาสนาพื้นบ้านอันนี้ก็แล้วแต่เขาอันนี้ของเรามาในนามพุทธว่าเรามาเตือนสติชาวพุทธเท่านั้นว่าให้บูชาได้เรื่องเทพเรื่องอะไรที่อยู่ในหลักของคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะครับแต่ผมมีอีกนิดนึงนะผมเกือบลืมไอ้เรื่องที่บอกว่าเอาหมูเอาแมวเอาสุนัขมาบูชาอันนี้ไม่มีจริงแล้วถ้าเกิดก็ไม่มีฮะถ้าทำอย่างเงี้ยโรงแรมบอกเลิกสัญญาทันทีแล้วสิ่งที่เขาไหว้กันที่เนี่ยเขาไหว้ดอกไม้ใช่ไหมไหว้น้ำผึ้งแล้วก็ไม่มีเหล้าไม่มีอาหารที่เป็นอาหารคาวครับอันนี้ผมยืนยันเมื่อไรก็ตามถ้ามาไหว้ด้วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นแมวเป็นอะไรก็ไม่รู้โรงแรมจะบอกเลิกสัญญากับผู้เช่าทันทีแต่อันนี้ขอเสนอแนะนิดนึงนะครับทางโรงแรมเนี่ยทำเลก็ดีแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติชาวไทยเนี่ยถ้าอยากทำแลนด์มาร์คมีคนบอกว่าน่าจะเอาเทพสวยๆหน่อยเทพที่คนนิยมเนี่ยมาทำปลาปักแปลกๆก็ได้เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ให้ใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวอาจจะมีเอกลักษณ์ยินดีครับยินดีครับต่อไปอาจจะมีก็ได้ครับเพราะว่าที่เขาทำฐานผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งอะไรอีกเขาก็อาจจะตั้งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าเราไม่เคยไปก้าวไก่กับผู้เช่าเขานะครับแล้วก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์หรือบอกแก่คนรุ่นใหม่ด้วยว่าเป็นยังไงยังมีข่าวลวงนะคะใช่มันก็จะดูไม่เข้าใจแล้วจะไม่ทราบเลยนะคะใช่ผมยินดีฮะเมื่อไหร่ก็ได้ที่อาจารย์อยากให้ทางเราร่วมมือนะครับเราพร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือว่าจะเชิญทางผู้ที่มีความรู้จริงๆมาให้ข้อมูลอย่างเงี้ยผมก็ยินดีครับน้องเนี่ยนะครับคือเขากลัวคือเกิดความกลัวจากโซเชียลเพราะว่าผู้รู้เยอะในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเพราะคนกลัวมากเลยเพราะฉะนั้นทางเจ้าของพื้นที่น่าจะมีการอธิบายหรือแถลงอะไรให้รู้เลยว่าคืออะไรกันแน่แล้วน่ากลัวอย่างอาจารย์ลองนัดหมายก็ได้ผมนี้นะคะสืบเนื่องจากมีการนำรูปปั้นที่แปลกตาและมีลักษณะน่ากลัวนะคะนำมาตั้งให้คนสักการะเหมือนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไม่ทราบประวัติที่มาว่าเป็นสถานะใดเป็นเทพ
เป็นพรหมหรือสิ่งใดต่อมามีผู้รู้ผู้วิจารณ์ในโซเชียลมากมายว่าเป็นอสุรกายบ้างหรือเป็นเทพอสูรบ้างซึ่งไม่สอดคล้องกับเทพเทวดาในหลักพระพุทธศาสนาค่ะเป็นเปรตบ้างซึ่งดังที่กล่าวมาพระพุทธศาสนาได้มีหลักคำสอนที่ทุกคนควรยึดถือและปฏิบัติการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมบุคคลบุคคลที่ควรบูชาอาทิพระรัตนตรัยบิดามารดาหรือเทพเทวดาหรือเทวดาที่เราเคารพในพระพุทธศาสนาค่ะและพระมหากษัตริย์มิใช่อสุรกายเปรตถึงแม้จะมีอิทธิฤทธิ์บันดาลบางอย่างได้แต่ก็อยู่ในภูมิทุคติต่ำกว่ามนุษย์จะเป็นมงคลได้อย่างไรจะนำมาซึ่งเชิงปรากฏการณ์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องในโซเชียลมีเดียมีคนไปร้องเรียนนะครับบางคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่เป็นพยานอันตรายกับประเทศนี้มีการขุดไปถึงขั้นว่าที่ผ่านมาปรีดีพนมยงค์ก็พยายามที่จะนำซาตานนะเข้ามาไว้กลางกรุงเทพมหานครหลังจากที่ตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อกดดันข่มขู่มีการสร้างนิยายขึ้นมามีการสร้างความเชื่อขึ้นมาว่าซาตานเหล่านี้มีผลต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขหรือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชด้วยนะครับเพราะจะทำให้เป็นการทำร้ายทำลายนะฮะกรุงเทพทำลายความเจริญทำลายความเสียหายความมืดมนความมืดมิดอาถรรพ์สิ่งร้ายร้ายจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยเชิงงานสังเคราะห์นักประวัติศาสตร์ยืนยันว่าครูกายแก้วไม่มีจริงนี่คือสิ่งที่เราควรรู้นะนะมีการตรวจสอบแล้วไม่มีจริง2นักจิตวิทยาเชื่อว่าเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งที่ขาดสิ่งที่ชักจูงใจแรงจูงใจจนมีขั้นมีการพูดกันว่ามีการเอาลูกแมวหมาสุนัขเนี่ยลูกเนี่ยไปทำการบูชายันนะเพื่อที่จะเป็นสิ่งสังเวยให้กับครูแก้วนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อนะครับแต่ในเชิงไสยศาสตร์แล้วนะครับในเชิงไสยศาสตร์แล้วการไปตั้งรูปนะบูชาลักษณะเช่นนี้เนี่ยหุ้นส่วนทราบไหมถ้าศึกษาไสยศาสตร์อย่างลึกซึ้งสิ่งที่เข้าไปสิงสถิตในรูปปั้นเหล่านี้เป็นผีฮะผีหาซาตานนะที่เดินผ่านไปไร้เขาเรียกว่าที่อยู่ไร้ที่พักนะฮะไม่มีบ้านอยู่เหมือนกับทำศาลพระภูมิขึ้นมาผีก็จะเข้าไปอยู่อาศัยนั้นนะเป็นผีบ้านผีเรือนนะครับที่คนไทยเชื่อว่าจะคอยปกป้องบ้านปกป้องเรือนนะครับการสร้างรูปปั้นอวตารขึ้นมานะประกาศว่าเป็นครูกายแก้วมาจากเขมรเขมรก็เช็คแล้วไม่มีวัฒนธรรมนี้ไม่มีครูเหล่านี้นะครับเป็นความเชื่อของคนกลุ่มหนึ่งนะครับลักษณะเช่นนี้นะฮะกรุงเทพมหานครเข้าไปทำการตรวจสอบชัดชาติก็ดูว่ากฎหมายอันไหนสามารถดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการเอาผิดกับคนที่ทำการก่อสร้างนะครับซึ่งเจ้าของแรมก็ยืนยันว่าจะมีการปกปิดให้มิดชิดมากขึ้นเพราะว่าเป็นที่เอกชนนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นเลยความเชื่อวัฒนธรรมศาสนาไสยศาสตร์ของคนไทยนะครับที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันนะยังเป็นลัทธิบูชาผียังคงมีอยู่นะนี่คือลัทธิบูชาผีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันปัจจุบันเนี้ยจะอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งตามแนวชายแดนก็หายไปแล้วนะหายไปเยอะเลยจากลัทธิบูชาผีมาเป็นการนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาพุทธแทนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะเรียกว่าไร้สาระก็ไม่ไร้สาระหรอกนะครับแต่เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วกันของคนกลุ่มหนึ่งแต่ความเชื่อลักษณะดังกล่าวสิ่งที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ถ้าเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ผลที่ออกมาโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเป็นเกมลบนะครับจะเป็นเกมลบมันจะดีในระยะแรกกับคนที่บูชาสิ่งเหล่านี้แต่ผลปลายชีวิตมักจะมีผลสะท้อนย้อนกลับในเชิงร้ายเสมอทุกคน
เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อย่างก้าวที่พระองค์ทรงก้าวพระบาททุกหยดยาดพระเสโทที่รินไหลเพื่อฟ้าเพื่อดินหรือเพื่อใครหากไม่ใช่เพื่อคนไทยเพื่อปวงประชาต่อจากนี้เราจะก้าวตามรอยพระบาทจะไม่คลาดขยาดกลัวความชั่วช้าก้าวไปทำแต่ความดียังกล้าไปด้วยกันไม่หวั่นไหวแผ่นดินไทยคงร่มเย็นเป็นสุขกว่านี้ถ้าน้องพี่ทุกคนแห่งร่วมแรงร่วมใจไม่สามัคคีกันไม่ปองดองกันประเทศชาติล่มเมื่อล่มเราจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อพระราชา